ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์กันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการอัปเดตแพทใหม่ของวันที่26ก็จะเป็นแพทสุดท้ายของเดือนนี้แล้วผมก็มาดูกันบ้างดีกว่าว่าแพทนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมและอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมก็อย่างแรกเลยแพทนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของแพทของซินเวียอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเกี่ยวกับซินเวียอยู่ในตอนนี้นะเข้ามาที่แจ้งเตือนเข้ามาที่ประกาศเหมือนเดิมก็หาอัปเดตโอเคอันนี้เลยผมอัปเดตกิจกรรมวันที่26รายละเอียดการอัปเดตครั้งที่131ครับผมประจำวันที่26เอาหลักๆเลยแล้วกันผมเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปนะอย่างแรกเลยผมเพิ่มแพ็คเกจใหม่เข้ามาแพ็คเกจของซินเวียต้อนรับสำหรับคนที่เป็นสายเพลย์ผม มาดูกันดีกว่าแพ็คนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้อย่างแรกเลยผมแพ็คสุดท้ายนี่มีแหวนเลือกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนผู้พิทักษ์กับแหวนมุ่งมั่นระดับสูงให้เลือกได้โอ้โหก็เป็นแพ็คหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะราคาคงอยู่ประมาณสัก25,000มั้งครับผมจำไม่ผิดนะสำหรับแพ็คนี้ผมก็น่าสนใจที่วินแพ็คนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าปลดล็อกหมดเนี่ยจะได้รับอุปกรณ์ถ้ามังกรใบเรียกครับผมเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นอีก2ชิ้นนะสำหรับคนที่ซื้อทั้ง3แพ็คเลยโดยรวมแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับการเปลี่ยนถ้าเกิดว่าใครที่มีทรัพยากรมันนี่เหลือเยอะๆผมก็สนใจกันได้นะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าลงทางร้อนเนี่ยทีหนึ่งเนี่ยมันนานมากเล่นประมาณเป็นเดือนนะผมระดับผมนะผมเล่นประมาณเดือนหนึ่งผมจะได้แหวนประมาณสัก1วงนะประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่ระดับผมก็อาจจะถอบลงมานิดนึงอาจจะประมาณสักเดือนครึ่งถึง2เดือนก็จะได้1วงแต่เกิดเราสามารถกดได้เนี่ยเราก็จะได้1วงมาฟรีๆเลยผมก็เป็น1แนวทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้แหวนแบบเร่งด่วนผมก็ไม่ต้องเสี่ยงดวงสุ่มกาชาใช่ไหมประมาณนี้เลยนะเริ่มจำหน่ายแพ็คใหม่โอเคก็นู่นนี่นั่นก็ขอข้ามไปแล้วกันผมรายละเอียดนี้เราจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันวันที่2 สเต็ปอัพการเรียกแบบอุปกรณ์อู้ทำไมไม่รู้เหมือนกันเขาเขาได้อ่านนิดนึงเพิ่มการเรียกสเต็ปอัพใหม่เป็นแบบอุปกรณ์ผมโดยของที่ได้ก็จะเป็นใบเลือกอุปกรณ์ถ้ามังกรที่ถูกปลุกพลังเป็นของรางวัลเพิ่มเติมระดับสุดท้ายเดี๋ยวใบเลือกอุปกรณ์ถ้ามังกรที่ถูกปลุกพลังอันนี้มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่หอกแรมังกรใช่ไหมถ้าเขียนหอกแรมังกรมันจะต้องเขียนอีกแบบหนึ่งว่าเป็นระดับเทียมังกรแรอะไรสักอย่างนึงให้ผมจำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคคนี้เนี่ยเอาจริงนะผมว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะเพราะว่าเขาดูของนะครับผมมันเป็นใบเลือกอุปกรณ์ถ้ามังกร6ดาวใบเลือกอุปกรณ์ถ้ามังกร6ดาวแล้วก็ใบเลือกอุปกรณ์ถ้ามังกรปลุกพลัง6ดาวแค่เปลี่ยนจากธรรมดาที่ไม่ปลุกพลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นปลุกพลังซึ่งมันใช้บี้ทรัพยากรทั้งหมดก็เกือบประมาณ 3,400 บี้ถ้าผมคาดการไม่ผิดนะซึ่งมันหรือประมาณ 3,000 บี้เอาตีประมาณสัก 2-3,000 แล้วกันผมว่ามันแพงเกินไปที่จะเอามากดอย่างเงี้ยคือความจริงนะไอ้พวกอุปกรณ์มังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขยันนิดนึงแล้วก็ฟาร์มเก็บมังกรทุกวันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะหาได้แล้วผมแค่อาจจะใช้ดวงนิดนึงหรือไม่ก็กดแพ็คแบบไอ้นี่ก็ได้เสียสร้างทีละ 1,000 ก็ได้เหมือนกันผมซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์การได้ของแรงเหมือนกันก็มันจะคุ้มกว่านะแบบที่3ผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คืออัปเดตจิ๊กซอว์ซิลเวอร์ไนท์ของอินกิตอันนี้น่าสนใจมากสำหรับคนที่เคยบ่นว่าอินกิตหายากจังครับพี่ก็มีจิ๊กซอว์เซเว่นไนท์เข้ามาแล้วนะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้ผมหลังจากที่จิ๊กซอว์หายไปนานนะผมก็กลับมาแล้วสำหรับตัวใหม่อินกิตกิจกรรมลดร้านค้าถั่วปลา 20% อันนี้ก็มาชั่วคราวผมมาถึงอัปเดตถึงวันที่10ก็เป็นเวลา2สัปดาห์ก็มาตีหน้าผมสักทีนึงเลยดีกว่าเนื่องจากผมเพิ่งซื้ออุปกรณ์บอสไปอัปเกรดไม่นานวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แต้มผมนี่หมดตัวทันทีผมก็มาลดราคาตอกหน้ากันอย่างนี้นี่เหนียนวามเพิ่มทำไมนายไม่เดฟเดโลสินะต้องบอกว่าทำไมไม่จัดให้มันเร็ววันนี้สักอาทิตย์นึงได้ไหมตอนที่มันเป็นช่วงเวลาที่เขาคืนของมาผมจะได้เอาช่วงเวลานั้นเนี่ยไปนั่งซื้อของผมซึ่งโอ้เจ็บใจมาก แต่ก็ไม่เป็นไรผมการตลาดก็คืออย่างนี้แหละอย่าไปซีเรียสของระดับครับ600จะเหลือ480แล้วก็ของระดับ 6,000 จะเหลือราคา 4,800 ครับผมก็มีเสียงบ้างผมก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าอยู่กันหลายคนตอนนี้ผมกิจกรรมลดค่าความเสี่ยงอุปกรณ์แบ่งแบบสุ่ม 30% มาแล้วผมกิจกรรมแห่งความสุ่มแห่งความเกลือระยะเวลาเหมือนกัน2สัปดาห์ผมก็จะได้เป็น
จตุกรเนี่ยสุ่มทีละ300 300ก็ที่เหลือแบบว่า200 200ใครที่ดูคลิปผมไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะบอกวิทเลทดรอปประมาณคร่าวๆ50ชิ้นนะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การได้ของแรสูงขนาดไหนผมก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ขวาบนไว้ให้แล้วกันสำหรับคนที่สนใจเข้าไปดูนะสำหรับเลนดอปว่ามันจะมีโอกาสได้ดีขนาดไหนนะผมว่าเขาอาจจะปรับเลทให้ดีขึ้นนั่นแหละถึงได้ลดราคาขนาดนี้กิจกรรมมิกแร่อาเคดในทวีปแผนที่ 1-7 จัดกิจกรรมครับผมเพิ่มโหมดมิกทำให้ดรอปแร่อาเคดในระดับจนภาย 1-7 สามารถได้รับแร่อาเคดผมซึ่งแร่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแร่แบบว่าอเวกหรือเปล่านะอัปเดตกิจกรรมถึงวันที่สัปดาห์หน้าก็คืออัปเดตหน้าครับผมกิจกรรมเหมืองทอง2เท่าเพิ่มปริมาณทองที่สามารถได้รับกิจกรรมเหมืองขึ้น2เท่าภายในระยะเวลากิจกรรมเหมืองทองคูณ2ดีมากเลยนะจะได้กดฟรีๆครับผมระยะเวลา2สัปดาห์สำหรับเหมืองทองกิจกรรมลดกุญแจในพื้นที่สำรวจเออเออ2สัปดาห์อยากบอกว่าเพิ่งกดสำรวจไปเมื่อวานตอนประมาณดึกๆนี่เองนะแล้วกิจกรรมนี้มาเท่ากับเสียกุญแจฟรีจาก25แจสูงสุดอยู่ที่36ชั่วโมงเฉลี่ยแค่8แจผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็เป็นเหมาะสำหรับคนที่อยากจะกดปั๊มโซนะเพราะเราก็สามารถใช้กุญแจน้อยลงแล้วก็ใช้การรีบี้เนี่ยรีโซเพื่อจะเอาโซมาใช้งานได้ก็น่าสนใจมากนะกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับคนที่โซน้อยแต่พอมีบี้อยู่ก็อยากจะแปลเป็นบี้ไอ้แปลเป็นโซพื้นที่ที่ได้รับธาตุพื้นที่ได้รับอัศวินโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะเพิ่มอัตราดอปสัตว์เลี้ยงอัตรันต้าอิงกิดออลลี่สัตว์เลี้ยงยูแล้วก็ซานาบิผมก็อยู่ถึงสัปดาห์หน้าสำหรับกิจกรรมนี้ ของขวัญของอลิสเครื่องประดับใครที่เติมเงินรอบนี้ก็ได้เครื่องประดับไปนะก็ไม่ขออีกนะเพื่อดิทิวายเพิ่มแล้วกันนะอัศวินแนะนำในถ้ำมังกรอัศวินทั่วไปจะถูกตั้งเป็นอัศวินในถ้ำมังกรรอบนี้เฮ้ what เบนฮัลโหลแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้โหงานเข้าแล้วไม่ได้ทำเบนเลยผมเพิ่งเริ่มทำด้วยเวลมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยสีเลยทีเดียวเชียวผมเบนจงใจหาเรื่องแกล้งคนเล่นมาเนี่ยทำไมไม่เอาตัวอื่นที่คนเขานิยมทำมาทำไมต้องเบนเบนมันคือเทพเจ้าแห่งความเกลือของใครที่ทำมาเนี่ยก็จะเกลือมากๆเลยนะก็ระวังกันด้วยผมอัศวินต้องห้ามสงครามกิ้วแล้วก็อีน่าเฮมิติคราวนี้ก็แดนนาจาแล้วก็โอ้โหทีมถึกโดนหนักมากเลยเนี่ยคานเฮลันอีน่าเฮมิติแบนยนทีกับสุนหัวคงก็ไอพวกนี้ไม่เกี่ยวแล้วลองลงมาก็สุนหัวคงแล้วก็เพิ่มรูดี้มาอีกตัวนึงตั้งแต่วันที่1ขึ้นไปอินกิตคานเฮลันอินกิตคานเฮลันโคอี้ก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากอาจจะส่งผลกระทบกับถูทีมถึกกับทีมสปีดก็โดนแล้วเนี่ยสำหรับอินกิตกับคานเฮลันสิ่งอื่นๆสิ้นสุดการจำหน่ายรูบี้บูสเตอร์การจำหน่ายรูบี้บูสเตอร์จะสิ้นสุดลงเมื่อทำการปิดปรับปรุงในสัปดาห์ถัดไปก็ดี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 โอเคก็ไม่มีอะไรมากผมหรือว่ามีอะไรมากดีคือเราก็จะลาจากจับแพ็ครูบี้บูสเตอร์เลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายนี้เราก็อย่าลืมไปซื้อกดกันได้ผมเพื่อการฟาร์มที่รวดเร็วใครที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแพ็ค Ruby Booster ที่จะโดนเอาออกผมก็สามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ได้เหมือนกันผมหรือไม่ก็อาจจะดูขวาบนก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูเข้าไปกดได้อัปเดตใบเรียกเพิ่มนาจายูชินลงในใบเรียกอัศวินปลุกพลังเพิ่มออลลี่ลงในใบเรียกอัศวินพิเศษ4ดาวและใบเรียกอัศวินพิเศษ6ดาวระบบรวมก็หลายคนที่บ่นเหมือนกันว่าออลลี่หายากเขาก็เพิ่มให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเลือกได้เลยก็ไม่อันนี้ออนนี้ก็จะเป็นตัวที่หาง่ายขึ้นแล้วนะสิ้นสุดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงกรานต์ก็เอาดันในแก้วออกสิ้นสุดกิจกรรมได้รับวัตถุดิบจากธรรมกร2เท่าอันนี้ก็เศร้าอีกรอบนึงครับผมเกมมังกรสาได้เยอะๆนี่เยอะมันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนแปลงภารกิจรายสัปดาห์ทัทลอสัปดาห์ตอนนี้ก็จะเหลือจาก3ครั้งจะไปลงแค่ครั้งเดียวพออืมดีมากจะได้ไม่ต้องลงบ่อยๆผมสิ้นสุดชุดจำหน่ายคอสตูมอารันตาร์ต้าแล้วก็อลิสกิจกรรมอัปเกรดอุปกรณ์2เท่ากิจกรรมอัปเกรดอุปกรณ์2เท่านี้แนะนำผ่านพรีเมียร์อัปเกรดมันจะได้รอครั้งนี้
แล้วนั่นก็มาอีกครั้งในภายหลังพร้อมกับการบริการที่ล่ายิ่งขึ้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันยังพองงอยู่ผมก็มาสรุปกันคร่าวๆดีกว่าผมก็ที่น่าสนใจนะสำหรับแพทนี้ผมอย่างแรกเลยก็คือระบบสำรวจผมที่ลดกุญแจลงแล้วก็จาก25กุญแจเนี่ยสำหรับระดับสูงสุดเนี่ยก็จะเหลือแค่8กุญแจเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการจะหาหินทรัพยากรโซตอนนี้เราก็เพียงแค่ใช้กุญแจแล้วก็รีบี้เท่านั้นเองก็จะทำให้เรามีทรัพยากรหินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นผมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจะหาหินนะแต่ในกรณีของผมเนี่ยผมว่าถึงแม้ว่าผมจะเก็บไว้เยอะผมว่าผมก็ยังรู้สึกว่าหินมันยังขาดๆอยู่ดีผมก็อาจจะกดเหมือนกันนะแต่อาจจะต้องดูสถานการณ์ว่าบี้ผมจะพร้อมหรือเปล่านะอีกอย่างนึงของผมที่น่าสนใจมาตอนนี้ไม่มีคอสตูมอะไรเข้ามาใหม่ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากมายผมระบบเพิ่มเติมไหมก็ยังไม่มีนะมีแพ็กเกจอีกอย่างนึงที่น่าสนใจเข้ามาผมเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยเอ้าไม่มีในนี้อ๋อนี่ครับผมแพ็กเกจกิจกรรมรอบนี้น่าสนใจมากคือ 2,500 ได้แบบเลือกผู้พิทักษ์กับแหวนมุ่งมั่นหนูน่าสนใจมากนะสำหรับคนที่มีทรัพยากรเหลือแล้วก็อย่าลืมเติมก็ได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ผมมันหายากนิดนึงนะสำหรับแหวนพวกนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมกิจกรรม1แบบ 1-7 จะดรอปแร่อาเคดด้วยผมก็ตอนนี้เนี่ยการตีบวกเป็นเรื่องสำคัญนะเขาก็เพิ่มกิจกรรมนี้มาเป็นเวลา1อาทิตย์ในการที่จะดรอปแร่ในแบบ 1-7 ผมก็จะทำให้เราสามารถหาทรัพยากรในตีบวกง่ายขึ้นสำหรับคนเล่นใหม่ผมที่ต้องการแบบหาแร่มาตีบวกมีอะไรอีกไหมโดยรวมประมาณนี้แล้วกันผมก็หลักๆเลยก็คือคร่าวๆนะขอดูอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ลดกุญแจกิจกรรมทองคูณ2อันนี้ยังไม่สนใจเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วกันผมสำหรับการอัปเดตคราวนี้ลืมอีกอย่างนึงร้านค้าบอสผมลดราคาอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคืออีกอย่างนึงที่น่าสนใจสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะเริ่มทำของให้เซอินเลยนะคือตอนนี้เนี่ยร้านค้าบอสลดราคาผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้คนเล่นใหม่ควรจะกดดาบไลอ้อนหาจุดอ่อนให้ได้สัก2ชิ้นผมพอเราหาจุดอ่อนได้สัก2ชิ้นแล้วเนี่ยเราค่อยมากดแบบใบเรียกสุ่มแบบ240เพื่อจะได้ประหยัดนะเราจะได้มาทำบวกง่ายๆด้วยผมก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้กับคนดูทุกท่านหลายคนผมก็เหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทางใน Channel Facebook Fanpage YouTube นู่นนี่นั่นผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกด Follow ในช่อง Twitter ผมคุยไลน์สัปดาห์ที่2คราวนี้ก็มีอะไรบ้างเอ่ยมีเดนเจอร์ลาวัน7กิจกรรม7 Night 2อารีน่ามิติ10รอบประจนภัย20ทาราร้อ2ครั้งก็ประมาณนี้ผมจะลืมทำกันได้เพราะว่าทำครบ3สัปดาห์เนี่ยเราจะได้วีรบุรุษตัวเลือกพิเศษ6ดาวเป็นฟรีๆกันเลยผมเฟิร์สสัปดาห์นี้สงครามบอส2ครั้งประจนภัย ประจนภัย100ครั้งก็ประมาณนี้แล้วผมเจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ